He was a darling baby. นางลีท่านหนึ่งในพยาบาลที่เคยถวายอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อแรกประสูติให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ The Boston Globe เมื่อปีพุทธศักราช2503สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงพยาบาล Mount Auburn ที่เมืองเคมบริดจ์ชานกรุงบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกา His parents were very modest people and didn't want any fanfare at all แม้แต่พระสูติบัติของพระองค์ก็ปรากฏเพียงพระนามสามัญตามพระนามของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งกำลังทรงศึกษาวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหลังจากทอดพระเนตรห้องที่ทรงมีพระประสูติการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งว่า It is quite something to stand in the room in which you were bornพุทธศักราช 2470 เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งขณะนั้นทรงเป็นหม่อมสังวาลในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์มีพระประสูติการพระราชโอรสพระองค์เล็กเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมเป็นความบังเอิญหรือมีสิ่งดลพระราชหฤทัยก็มิอาจจะคาดเดาได้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระองค์ใหม่ว่าภูมิพลอดุลยเดชสื่อความหมายถึงกำลังอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินปีถัดมาครอบครัวสงขลาประกอบด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์หม่อมสังวาลพร้อมด้วยพระธิดาและพระโอรสคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลและพระราชโอรสพระองค์เล็กเสด็จกลับประเทศไทยอำลาที่ประทับและความเรียบง่ายแต่เปี่ยมสุขของเจ้าฟ้าผู้ทรงปรารถนาใช้ชีวิตสามัญที่แฟลตเล็กๆเลขที่63ถนนลองวูดเมืองบรูคลายชานกรุงบอสตันวังสะประทุมอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าในสมัยนั้นยังเป็นเขตนอกเมืองบริเวณรอบๆมีประชาชนอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นมีต้นผู้ระหงริมรั้วลึกเข้าไปตลอดแนวปลูกต้นมะม่วงออกผลดกงามทุกวันจะได้ยินเสียงนกร้องขับขานแทรกปนด้วยนกนานาชนิดที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ความเรียบง่ายของพระตำหนักสร้างใหม่กลมกลืนกับบรรยากาศของบ้านนอกเมืองที่เงียบสงบด้วยเป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชชนกผู้ดำรงพระยศเจ้าฟ้าแต่โปรดให้สร้างเพื่อเป็นบ้านไม่ใช่วังเจ้านายทว่าความอบอุ่นของครอบครัวราชสกุลมหิดลต้องสะดุดลงด้วยความโทมนัสครั้งใหญ่
จากการที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงงานหนักด้วยสุขภาพที่ไม่ทรงแข็งแรงนักจึงประชวรหนักและสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472สังวานมหิดลณอยุธยามีพระชนมายุเพียง29พรรษาต้องทรงอภิบาลพระราชโอรสธิดาทั้ง3พระองค์เพียงลำพังการเวลาที่นำพาความรับผิดชอบและพระภาระแห่งความเป็นพระมารดาพอจะช่วยเยียวยาความหม่นหมองในพระทัยหรือบ้างความทรงจำถึงพระโอวาทของสมเด็จพระบรมราชชนกเมื่อครั้งยังทรงพระชนชีพอยู่ผสานกับความรู้เรื่องพยาบาลและสาธารณสุขที่ทรงศึกษาในต่างแดนแปลเป็นศาสตร์และศิลป์ชั้นเลิศของการอภิบาลพระราชโอรสสิ่งหนึ่งซึ่งทรงให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสุขภาพอนามัยและการศึกษาก็คือการเล่นมีพระราชดำริให้กรมแผนที่ทหารทำแผนที่ประเทศไทยเป็นรูปต่อหรือจิ๊กซอบรรจุลงในกล่องไม้เพื่อให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงเล่นเป็นเกมสนุกแต่แฝงไปด้วยความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยประเทศไทยบนแผนที่ผ่านสายพระเนตรของพระราชโอรสพระองค์เล็กตั้งแต่พระชนมายุไม่ถึง 5,000 ษาหลายปีต่อมาประเทศไทยบนแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50,000 ผ่านสายพระเนตรของพระองค์อีกนับครั้งไม่ถ้วนและกลายเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยมของทุกการทรงงานพัฒนาประเทศไทยนี้เป็นที่ที่เหมาะมากในการตั้งถิ่นฐานแต่ว่าต้องรักษาเอาไว้ไม่ให้ประเทศไทยซึ่งเป็นสวนเป็นนากลายเป็นทะเลทรายความร่มรื่นและอากาศบริสุทธิ์ของวังสะปทุมเอื้อประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กในการเล่นกลางแจ้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงจัดพื้นที่สำหรับการเล่นไว้หลากหลายกรอบไม้สี่เหลี่ยมบรรจุทรายลักษณะเดียวกันกับสวนสาธารณะในต่างประเทศพร้อมกระป๋องและพิมพ์ต่างๆถังสังกะสีสำหรับเล่นจุดไฟตั้งไว้ในที่แจ้งเพื่อสามารถควบคุมความปลอดภัยได้แต่การเล่นอย่างหนึ่งที่ดูเหมือนพระราชโอรสธิดาจะให้ความสนพระทัยเป็นพิเศษคือการเล่นที่เกี่ยวกับน้ำสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงให้นำถังไม้ใส่น้ำมีเครื่องเล่นคือถ้วยชามตุ๊กตาและลูกมะพร้าวใช้แล้วพระโอรสพระองค์เล็กทรงสังเกตวิธีที่ผู้ใหญ่นำน้ำมาใส่อ่างเพื่อให้เด็กเล่นโดยทำให้ที่รับน้ำต่ำกว่าและทำทางส่งน้ำให้เรียบเพื่อกันน้ำซึมและไหลสะดวกใช้ดินเหนียวปะหน้าและใช้วัสดุกลมกลิ้งเรียบไม่มีก้อนดินหรือหินกรุกระกีดขวางทรงจำวิธีที่ทำได้จนแม้เมื่อเจริญพระชนสามารถขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุเพียง 3,000 ษาพระองค์และพระเชษฐาธิราชทรงทำบ่อน้ำเล็กๆและขุดดินทำเป็นคลองทรงใส่น้ำให้ไหลไปตามคลองเก็บกิ่งไม้ตามพุ่มไม้มาสมมุติเป็นการปลูกไว้ริมคลองและรอบบ่อที่ทรงขุดขึ้นใครจะคาดคิดว่าพระหัตถ์น้อยที่ทรงปลูกต้นไม้นี้จะจำเริญขึ้นเป็นพระหัตถ์ที่บรรดาสรรพชีวิตมากมายในการอนุรักษ์ดินและน้ำอ
พืชพันธุ์ธัญญาหารบนเขาสูงชันของภาคเหนืองอกงามเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในนามโครงการหลวงเบียดทับไร่ฝิ่นและไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นเพียงตำนานพระราชทานหลากหลายวิธีการเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำลำธารและชุบชีวิตผืนป่าเสื่อมโทรมนับล้านไร่กันด้วยได้พระราชทานศาสตร์แห่งการแกล้งดินเพื่อเยียวยาผืนดินสิ้นประโยชน์ทั้งดินเปรียวและดินเค็มให้กลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งเป็นเรื่องของต้องศึกษาแล้วต้องใช้จินตนาการด้วยไม่ใช่มีในตำราจากพายุเกตพัดผ่านน้ำซอกแผ่นดินถล่มต้นไม้ใหญ่น้อยลอยตามกระแสน้ำซ้ำเติมความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรจุดประกายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาธรรมชาติของภูมิประเทศไทยอะไรล่ะที่สามารถต่อสู้กับหายนะเหล่านี้ได้หญ้าแฝกมันเป็นยังไงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถามข้าราชบริพารใกล้ชิดเมื่อปีพุทธศักราช2534ทำให้ทรงทราบว่าส่วนใหญ่ใช้หญ้าแฝกเพื่อมุงหลังคาเท่านั้นอาศัยข้อมูลส่วนหนึ่งจากเอกสารวิชาการของธนาคารโลกซึ่งกำลังพยายามเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งขนคว้าและทดลองภาคสนามก่อนจะมีพระราชดำริให้ใช้หญ้าแฝกเป็นพืชสำคัญในงานอนุรักษ์ดินจนมีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในประเทศไทยเพียง2ปีต่อมาสมาพันธ์ควบคุมการพังทลายของดินนานาชนิดหรือ IECA ได้ถวายพระเกียรติรางวัลบุคคลดีเด่นนานาชาติประจำปีคริสตศักราช1993ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำเมื่อมีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับยังพระราชวังไกลกังวลที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอกจากจะทรงเล่นน้ำทะเลแล้วยังโปรดที่จะขุดทรายบริเวณชายหาดหน้าพระตำหนักเป็นบ่อหรือสระน้ำซึ่งทรงเปรียบเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กทรงเฝ้าคอยเวลาที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงจนไหลเข้าไปขังอยู่เต็มอ่างเก็บน้ำเล็กๆที่ทรงขุดไว้ครั้นเมื่อน้ำทะเลลดต่ำลงอ่างเก็บน้ำของพระองค์เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำทรงขุดทรายเชื่อมต่อเป็นทางยาวเพื่อส่งน้ำให้กระจายไปตามพื้นทรายที่ร่วนสุยทรงพระสำราญในการทอดพระเนตรพฤติกรรมของน้ำที่ไหลออกจากอ่างเก็บน้ำไปตามคูส่งน้ำแต่ละสายจากความสำราญพระราชหฤทัยกับงานชลประทานบนผืนทรายแปรเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพื้นที่เกษตรกรรมนับล้านไร่ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำนับพันโครงการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปิดโอกาสให้พระโอรสธิดาทรงเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสุนัขกระต่ายนกแม้แต่ลิงซึ่งลิงตัวเล็กๆนี้เองที่กลายเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยในการคิดค้นวิธีบริหารจัดการน้ำท่วมเราจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยว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 แล้วใส่ในแก้มลิงตกลงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบทรงสังเกตอาการที่ลิงเคี้ยวกล้วยแล้วพักกล้วยที่เคี้ยวนั้นในกระพุ้งแก้มก่อนที่จะค่อยๆกลืนลงท้องก็เกิดเป็นโครงการแก้มลิงซึ่งเป็นระบบควบคุมอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนโดยใช้กลไกที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติอาศัยหลักการเดียวกับที่ลิงเคี้ยวกล้วยนั่นคือ
การรวบรวมน้ำสู่ที่เก็บกักชั่วคราวก่อนจะระบายทิ้งลงสู่ทะเลเพื่อรอรับการรวบรวมน้ำครั้งต่อไปเรื่องฝนเทียมเริ่มตั้งแต่ปี2498แต่ยังไม่ได้ทำอะไรมากมายเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2498ในขณะที่ภาคอีสานกำลังร้อนแรงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงพื้นที่ระหว่างอำเภอกุชินารายกับสหัสขันธ์ซึ่งคืออำเภอสมเด็จในปัจจุบันไปจอดที่นั่นเยี่ยมราษฎรมันแล้งมีฝุ่นถามเขาปีนี้เป็นอย่างไรเขาบอกแย่มันแล้งหรือไม่มีฝนและตรงกันข้ามก็มีน้ำท่วมเราก็จำเอาไว้ว่าน้ำท่วมหลังจากทรงพิจารณาสภาพพื้นที่นั้นมีพระราชดำริให้ทำเช็คแดมหรือฝายแม้วเพื่อชะลอน้ำและปล่อยลงมาใช้ในหน้าแล้งแต่เมื่อเงยดูฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเมฆนี้ให้ลงมาได้ก็เคยได้ยินทำฝนก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ฝนแรกจากการทดลองทำฝนหลวงเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512หลักการเรื่องการทำฝนเทียมหรือที่เรียกว่าฝนหลวงในภายหลังจึงเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งนั้นโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหลังจากนั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถควบคุมและกำหนดการปฏิบัติงานได้สองลักษณะคือการเพิ่มปริมาณหรือการกระจายการตกของฝนคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้านทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องมีพอผมเน้นเรื่องการใช้ดินน้ำลมไฟและใช้ดินน้ำลมไฟเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวของประชาชนเองและประโยชน์แรกนั้นคือเรื่องอาหารชั้นอนุบาลซึ่งเปิดสอนพระราชโอรสพระองค์เล็กที่พระตำหนักปิดตัวลงเมื่อนางเดวิสครูพิเศษภาษาอังกฤษของพระเชษฐภักกินีเดินทางกลับประเทศพร้อมครอบครัวพระองค์จึงทรงย้ายไปเข้าเรียนที่โรงเรียนมาเตเดอีในปีพุทธศักราช2475ในวันที่24มิถุนายนปีเดียวกันนั่นเองประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากราชาธิปไตยสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าประมุขแห่งวังสัพปทุมจะทรงเป็นพระมาตุฉาในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและไม่ได้ทรงอยู่ในวังวนของอำนาจการปกครองแต่อิทธิพลจากคลื่นลมทางการเมืองยังสามารถพัดผ่านกำแพงรั้วพระตำหนักอันสงบร่มรื่นและนำพาพระราชภาระสำคัญมาสู่พระองค์สมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าทรงรักและผูกพันกับพระราชนัดดาทั้งสามพระองค์มากทรงตระหนักถึงกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นดังพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอได้ทรงบันทึกไว้ว่าพระองค์ชายไม่แข็งแรงนักมาตลอดดังนั้นสมเด็จพระพันวสาจึงทรงเห็นว่าด้วยสภาพบ้านเมืองที่ไม่เรียบร้อยอาจมาพัวพันกับพระนัดดาของท่านเป็นโอกาสที่จะไปศึกษาและรักษาสุขภาพอนามัยกันเสียที่ต่างประเทศแม่เองบอกว่าไม่เคยคิดอะไรแต่ก็เห็นดีด้วยพุทธศักราช2476สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระราชโอรสธิดาเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ส่งเช่าที่ประทับที่แฟลตขนาด5ห้องบนถนนทิโซพระราชโอรสธิดาเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมชื่อเมียมองเมื่อพระราชโอรสทั้งสองพระองค์เจริญพระชนสาขึ้นจึงเข้าเรียนในโรงเรียนชายเลอฟัวเย่ที่ภูเขาเลเพลยาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งใช้ภาษาหลัก3ภาษาคือฝรั่งเศสเยอรมันและอิตาลีปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์การที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่รู้จักเจ้าเสียจริงๆไม่มีใครเรียกเราว่าเจ้าชายหรือเจ้าหญิงเรียกนายและนางสาวภาษาฝรั่งเศสไม่มีเด็กชายเด็กหญิงจึงทำให้เราเหมือนกับคนธรรมดาแม้ประทับอยู่ห่างไกลถึงคนละซีกโลกแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีลายพระหัตถ์ถวายสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าอยู่เนืองเป็นของยากมากในการอบรมเด็กโดยวิธีอธิบายและชี้แจงเหตุผลให้เด็กเห็นความผิดความถูกเพราะดีที่หม่อมฉันได้อ่านหนังสือมากในการอบรมเด็กหนังสือเหล่านี้ช่วยแนะนำวิธีต่างๆได้มากแต่เด็กทุกคนนิสัยไม่เหมือนกันก็ต้องใช้ความคิดของตัวเองหันให้ถูกนิสัยของเด็กหม่อมฉันรู้สึกว่าตัวเคราะห์ดีมากที่มีลูกที่ฉลาดแต่เด็กฉลาดเลี้ยงยากมากกว่าเด็กโง่เพราะต้องพูดกันมากและต้องอธิบายกันให้เห็นจริงทุกอย่างถึงจะเชื่อแต่แล้วลายพระหัตถ์จากพระสุนิสาที่เคยมีเพียงเรื่องราวส่วนพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อระยะทางหลายพันไมล์ไม่อาจจะปกป้องสมาชิกแห่งราชสกุลมหิดลผู้ทรงดำเนินชีวิตอย่างสามัญเรียบง่ายจากความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงได้มาในปีพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติณประเทศอังกฤษมีพระราชประสงค์ให้การแต่งตั้งรัชทายาทเป็นไปตามกฎมนเทียนบาทซึ่งเชื้อพระบรมวงศ์พระองค์ที่หนึ่งในลำดับสืบพระราชสันตติวงศ์คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลพระโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์นั่นเองด้วยเหตุนี้แม้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ก็มิอาจจะขวางกั้นคลื่นลมจากประเทศสยามที่พัดพาพระราชภาระอันใหญ่หลวงมาสู่ราชสกุลมหิดลหลังจากตัวแทนของรัฐบาลได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระองค์ได้มีลายพระหัตถ์ถวายสมเด็จพระพันวสาเมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2478หม่อมฉันก็บอกให้เป็นที่เข้าใจอีกว่าทั้งลูกและหม่อมฉันไม่มีความต้องการยศและลาภเลยแต่การที่นันทะต้องรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ต่อบ้านเมืองเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต่อไปขอให้พูดกันดีๆอย่าบังคับและตัดอิสรภาพจนเหลือเกินและสำหรับร่างกายและการศึกษาแล้วขอให้ได้เต็มที่เวลานี้เป็นเด็กก็ขอให้เป็นเด็กพระเจ้าแผ่นดินที่ร่างกายไม่แข็งแรงและโง่ก็ไม่เป็นสง่าสำหรับประเทศรัฐบาลเห็นชอบให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงย้ายที่ประทับไปยังวิลล่าวัฒนาที่เมืองฟูยีซึ่งเป็นเมืองเล็กๆติดกับกรุงโลซานพระตำหนักเป็นบ้านไม้เก่ามี3ชั้นถ้าจะมาบังคับให้อยู่หรูหรากันอย่างขิงเต็มที่ซึ่งจะไม่ดีเลยสำหรับเด็กจะทำให้ลำบากและเด็กไม่เป็นสุขแล้วเห็นจะต้องเป็นขิงไม่ได้เพราะจะอยู่อย่างไม่หรูหราแต่อย่างเรียบร้อยก็ไม่ได้ทำให้เสียชื่อหรือน่าเกลียดอะไรส
มเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและพระอนุชาส่งเข้าโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติชื่อเอกอนนูเวลเดลาสวิสโรมองทั้งสองพระองค์ทรงเลือกเรียนสายศิลป์ภาษาลาตินและอังกฤษมีภาษาเยอรมันเป็นวิชาบังคับทรงเข้าเป็นนักเรียนประจำในชั้นปีที่1หรือ2ปีสุดท้ายเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชชนนีมีพระประสงค์ให้ทรงฝึกช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนมีวิชาพิเศษคือการทำสวนและวิชาช่างไม้พระโอรสพระองค์เล็กได้ทรงเริ่มประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเมื่อพระชนมายุเพียง8พรรษาการที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพระราชทานของขวัญยังมีเหตุผลเฉพาะในวันสำคัญคือวันประสูติและวันขึ้นปีใหม่เท่านั้นเอื้อโอกาสให้พระโอรสทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงถือพุทธภาษิตประจำพระองค์ว่ากัตเตระมะเตผู้ทำเองย่อมรื่นรมได้ทรงประดิษฐ์และดัดแปลงสิ่งของมากมายเพื่อส่งเล่นและพัฒนาต่อเนื่องจนแม้เมื่อเจริญและชนะสาขึ้นทรงซื้อรถไฟทรานสฟอร์เมอร์เก่าๆมายืดขดลวดออกแล้วต่อสายไฟเป็นรถไฟฟ้าแล่นได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอนุชาทรงหุ้นพระราชทรัพย์ซื้อชิ้นส่วนประกอบวิทยุจากตลาดข้างถนนนำมาต่อวิทยุแร่หนวดแมวตามตำราสอนการประกอบวิทยุจนสำเร็จสามารถใช้งานได้เมื่อมีพระชนมายุราว12ถึง14พรรษาทรงสนพระทัยเรือรบและเครื่องบินโดยเฉพาะในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ทรงซื้อหนังสือเรื่องการรบทางเรือเพื่อศึกษาและทรงรวบรวมสมุดเรือรบและเรือจำลองแบบต่างสมเด็จพระอนุชาทรงพัฒนางานฝีพระหัตถ์จนสามารถต่อเครื่องบินรบและเรือรบจำลองได้ทรงทำแบบจำลองเรือรบหลวงศรีอยุธยาซึ่งได้ใช้ในงานประมูลฝีพระหัตถ์หัตถกรรมเพื่อการกุศลเมื่อปีพุทธศักราช2489เมื่อพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชพระปิชาสามารถในงานประดิษฐ์คิดค้นได้ขยายออกไปอีกหลากหลายด้านต้นรัชสมัยของพระองค์การคมนาคมยังไม่สะดวกสบายการสื่อสารยังใช้วิทยุเป็นช่องทางสำคัญซึ่งแม้เป็นสิ่งจำเป็นในงานพัฒนาประเทศและภารกิจด้านความมั่นคงแต่เครื่องรับส่งวิทยุมีราคาสูงมากการพัฒนาสายอากาศให้มีประสิทธิภาพเพื่อ นำมาปรับใช้จึงมีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะพึ่งตนเองได้มากกว่าอาศัยพื้นฐานจากวิชาวิทยาศาสตร์ที่ทรงเคยศึกษาทรงค้นคว้าเพิ่มเติมและมีพระราชกระแสรับสั่งถามผู้รู้ทรงทดลองปรับสร้างสายอากาศด้วยพระองค์เองทำให้มั่นพระราชหฤทัยถึงความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาสายอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงพระราชทานพระราชดำริให้กองทัพนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ไทยร่วมกันค้นคว้าวิจัยสายอากาศตามคุณสมบัติที่มีพระราชประสงค์รวม4แบบและอีกแบบหนึ่งสำหรับทหารตำรวจใช้ในป่าซึ่งทรงเรียกว่าไส้กรอกหลวงสิ่งที่น่าสังเกตคือยังไม่เคยมีใครทำไกลถึงขนาดนี้นะการติดต่อสื่อสารก็ไกลบ้างอะไรอย่างนี้นะครับหรือในป่านะซึ่งสายอากาศพิเศษที่ท่านพระทานชื่อเป็นไส้กรอกหลวงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะฮะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรพระราชทานพระราชดำริให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลและคณะคิดค้นเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆอาทิเครื่องสีข้าวปิ่นแก้วควายเหล็กบึงมักกะสันเป็นบึงใหญ่
แต่เน่าเสียทรงกลิ่นเหม็นอยู่กลางกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาค้นคว้าและมีพระราชดำริเป็นลำดับในการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่การใช้น้ำดีไล่น้ำเสียในที่สุดด้วยแรงบันดาลพระราชหฤทัยจากหลุกวิทย์น้ำของราษฎรในชนบทมาสู่การประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศมีพระราชดำริไว้2แบบคือ RX54 ใช้วิธีการเป่าอากาศลงไปใต้ผิวน้ำแล้วทำให้กระจายฟองและ RX2 หรือกังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยวัสดุที่ใช้หาซื้อได้ง่ายสามารถติดตั้งแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ได้จัดเป็นผลงานบำบัดน้ำเสียชิ้นที่9ของโลกโดยปฏิบัติ2การที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพกังหันน้ำที่มันตักน้ำลงมาเนี่ยไม่มีการมาเจาะรูเหมือนเราส่วนใหญ่ก็จะเหมือนตักแล้วก็เทไปเลยก็เทเป็นก้อนน้ำได้บรรสาดกระจายเหมือนน้ำพุในสาดกระจายเท่าไหร่มันก็เติมอากาศได้ดีซึ่งไม่มีใครทำเหมือนเราหรอกแล้วก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นสิทธิบัตรเครื่องที่9ของโรคเลยซ้ำไปไม่ซ้ำซ้อนกันใหญ่ถ้าเราทำตามที่รับสั่งแล้วแล้วก็ไปทดลองทอดให้ถวายทอดพระเนตรท่านก็จะวินิจฉัยดูไอ้นี่มันยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างเช่นว่ากังหันน้ำใจมานานเนี่ยมันหมุนรอบช้าแล้วก็ซองมันไม่ใช่ซองทีเป็นซองเป็นทางห่างอย่างนั้นเวลาเดินเครื่องหรืออะไรเงี้ยมันก็มีการโยกตัวนะครับโยกขึ้นโยกลงไอ้ตรงนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าอย่างนี้ทำไงจะหายโยกถามผมก็ไม่รู้จะตอบท่านยังไงท่านบอกเอางี้ดีกว่าใช้ไฮโดรฟอยล์อ่ะก็เลยไปเสริมแผ่นไฮโดรฟอยล์ตัวนี้แหละเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพแหละหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนีในพุทธศักราช2503มีพระราชดำริว่ากรมอู่ทหารเรือมีประสบการณ์ต่อเรือมายาวนานตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5และปัจจุบันมีนายเรือที่จบการศึกษาจากต่างประเทศจึงมีความเป็นไปได้ที่กองทัพเรือไทยจะสามารถสร้างเรือใช้เองได้เช่นกันพระราชทานเอกสารวิชาการทหารเรือ Lesson Worth พระราชทานพระราชดำริและส่งแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการใช้เครื่องจักรที่มีแรงม้าสูงความเร็วที่เหมาะสมรวมถึงปืนที่จะใช้ติดตั้งบนเรือโครงการก่อสร้างเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือต่อ91ถึงต่อ99มีจำนวน9ลำเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2510สำเร็จครบถ้วนในปีพุทธศักราช2530ต่อมากองทัพเรือได้ปรับปรุงตามที่พระราชทานคำแนะนำเพิ่มเติมสร้างเรือตรวจการชุดที่2คือต่อ991สำเร็จในปีพุทธศักราช2550แม้พระราชโอรสจะดำรงพยศเป็นพระมหากษัตริย์แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงเน้นการถวายอภิบาลตามหลักวิชาเช่นเดียวกับสามัญชนทั่วไปทรงจัดการเรียนการเล่นการออกสังคมทรงให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพอนามัยเน้นการทำทุกอย่างอย่างเป็นเวลาและอยู่ในระเบียบวินัยที่ไม่บังคับเข้มงวดเกินไปทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาระเบียบและฝึกทำงานต่างๆดังเช่นการทำความสะอาดห้องที่ประทับและลาดพระที่ด้วยพระองค์เองวันหยุดสุดสัปดาห์และปิดภาคการศึกษาสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงพาพระราชโอรสธิดาเสด็จประพาสชมสถานที่สำคัญหรือน่าสนใจดังเช่นพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์น้ำตกซึ่งพระราชโอรสพระองค์เล็กได้มีพระราชกระแสรับสั่งในอีกกว่า30ปีต่อมาว่าเมื่อเห็นอะไรเมื่อเด็กทั้งเรียนในโรงเรียนหรือเห็นในพิพิธภัณฑ์จะทำให้เกิดความคิดสองฟากลำน้ำจากสมุทรปราการถึงพระนครมีผู้คนเรียงรายแน่นขนาดที่ฝั่งพระนครประชาชนพร้อมใจกันโบกธงส่งเสียงร้องชัยโยดังกึกก้อง
บอกเล่าความรู้สึกของการได้เห็นองค์พระมหากษัตริย์เป็นครั้งแรกเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2481สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จนิวัตรพระนครเป็นการชั่วคราวหลังจากที่รัฐบาลไทยได้พยายามกราบบังคมทูลเชิญถึง4ครั้งความผูกพันระหว่างพระราชากับราษฎรซึ่งห่างหายไปนานถึง4ปีกลับมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งนอกจากพระราชกรณียกิจตามหมายกำหนดการที่เป็นทางการแล้วสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงขอให้กระทรวงธรรมการนำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระอารามและโบราณสถานสำคัญในเขตพระนครและธนบุรีเพื่อถวายความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยแทบทุกการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคียงข้างด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราชซึ่งทรงฉลองพระเนตรแล้วทรงมีพระฉายาในหมู่ราษฎรสมัยนั้นว่าเจ้าฟ้าแว่นหรือท่านแว่นหลายปีหลังจากที่กลับไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วได้พบกับครูแอชครูบอกว่าเมื่ออยู่เมืองไทยรู้สึกว่าแม่ไม่ชอบชีวิตที่กรุงเทพนักแต่เด็กๆชอบต้องชอบแน่แทบทุกวันมีของเล่นมาใหม่ๆวันหนึ่งก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีกวันหนึ่งก็เป็นรถยนต์จริงๆซึ่งมีผู้ให้ยืมเล่นแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าที่นั่งบนหลังคาได้เรือบินที่บินได้เรือพายและอื่นๆสำหรับข้าพเจ้านั้นอยากได้แผ่นเสียงพูดทีเดียวก็มาเป็นตั้งเลยแม่คงคิดอยู่ว่าถ้าอยู่นานกว่านี้คงเสียเด็กแม้เป็นเวลาเพียง2เดือนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในประเทศไทยแต่ต้นกล้าแห่งความจงรักภักดีของราษฎรไทยได้อย่างรากล้อวันงอกงามขึ้นแล้วชาตินิยมเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยออกกฎบังคับราษฎรในหลายเรื่องควบคู่กับการเชิดชูหลวงวิบูลสงครามเป็นผู้นำสูงสุดในอีกสี่โลกสงครามทวีความรุนแรงและขยายวงเข้าใกล้ประเทศที่เป็นกลางอย่างสวิตเซอร์แลนด์แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตัดสินพระทัยประทับอยู่ต่อไปทั้งที่ต้องส่งรับปันส่วนอาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นจากรัฐบาลเช่นเดียวกับชาวสวิตทั่วไปมีแต่แอปเปิลตลอดสุกหลังสงครามไม่อยากทานแอปเปิลอีกเลยสมเด็จพระอนุชาทรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยโลซานเช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์แขนงวิศวกรรมศาสตร์ช่วงสงครามน้ำมันเป็นสิ่งที่หายากทั้งสองพระองค์ต้องเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยด้วยจักรยานพระที่นั่งกิจกรรมหนึ่งที่ทรงเล่นด้วยกันมานานคือการทรงดนตรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มจากเปียโนตามสมเด็จพระเชษฐภคินีสมเด็จพระอนุชาทรงหีบเพลงแอคคอร์เดียนแต่ไม่นานก็ทรงเลิกด้วยเหตุผลว่าไม่เข้ากับเปียโนต่อมาเมื่อทั้งสองพระองค์สนพระราชหฤทัยเครื่องเป่าและมีแนวเพลงโปรดส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงจ้างครูชาวอัลซัสชื่อนายเวเบรจให้สอนวิชาการดนตรีการเขียนโน้ตและการบรรเลงดนตรีคลาสสิกเพื่อปูพื้นฐานที่ถูกต้องเสียก่อนภา
ายหลังทรงได้รับการถวายคำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการดนตรีจากพระเจนดุริยางทรงพิมพ์ตำราที่คุณพระเจนประพันธ์ขึ้นทุกเล่มระหว่างการพิมพ์และตรวจพรูฟได้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีมากส่วนไหนที่ไม่เข้าพระทัยก็มีรับสั่งถามคุณพระเจนสมเด็จพระอนุชาธิราชทรงเริ่มฝึกดนตรีแจ๊สโดยทรงหัดเป่าแซกโซโฟนครอกับแผ่นเสียงของนักดนตรีที่มีชื่อเสียงแผ่นเสียงเพลงที่โปรดถ้าเป็นเพลงฝังเล่นๆก็ต้องซื้อเองเพลงคลาสสิกเพื่อการศึกษาสมเด็จย่าจึงทรงซื้อให้ส่งเครื่องดนตรีได้หลายอย่างทั้งเครื่องลมและเครื่องทองเหลืองส่วนใหญ่ส่งซื้อเครื่องดนตรีมือสองโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่สะสมไว้และสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงสมทบให้สำหรับเครื่องดนตรีต่างๆที่ส่งเล่นมีเปียโนไม่เคยส่งเรียนจริงจังจากใครเล่นเอาเองดูโน้ตเรียนวิธีประสานเสียงกีตาร์ส่งเล่นเมื่อประชนราว16พรรษาครุยส่งเล่นเมื่อประชนประมาณ16ถึง17พรรษาเห็นว่าราคาไม่แพงนักเล่นไม่ยากนิ้วคล้ายๆแซกโซโฟนตอนหลังเคยเห็นส่งเล่นไวโอลินด้วยคิดว่าส่งเล่นเอาเองไม่มีครูสอนดนตรีเมื่อทรงมีพระชนมายุ18พรรษาสมเด็จพระอนุชาได้พระราชนิพนธ์ทำนองเพลงแรกคือแสงเทียนและพระราชนิพนธ์อีก47เพลงในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2489ถึง2548ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่ใช่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราเมื่อพระองค์ทรงครองราชแล้วทรงใช้ดนตรีเพื่อประโยชน์สาธารณะในหลากหลายโอกาสช่วงต้นรัชกาลขณะประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถานรัฐบาลได้ถวายเครื่องส่งวิทยุคลื่นสั้นทรงตั้งสถานีวิทยุอสขึ้นทรงริเริ่มจัดรายการสดให้ประชาชนสามารถขอเพลงและบริจาคเพื่อการกุศลในกิจการสาธารณสุขและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆโดยทรงร่วมเล่นดนตรีกับวงอสวันศุกร์ซึ่งเป็นวงดนตรีที่ทรงรวบรวมขึ้นจากนักดนตรีและข้าราชบริพารเป็นเวลาราว10ปีช่วงต้นรัชกาลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินร่วมทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ตามมหาวิทยาลัยและมีพระบรมราโชวาทที่เป็นกันเองทำให้ทรงใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้นพุทธศักราช2507เพลงพระราชนิพนธ์ได้รับการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศออสเตรียจากการบรรเลงของวงดุริยางค์ NQ ทองคุนสเลอร์ออเคสตราได้รับการตอบรับและเป็นที่นิยมอย่างสูงเพียง2วันต่อมาประธานสถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาจึงได้ทูลเกล้าถวายประกาศนียบัตรและสมาชิกกิตติมศักดิ์หมายเลขที่23ของสถาบันเพลงพระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์ทำนองส่วนคำร้องมีผู้ประพันธ์ถวายแต่ละเพลงมาจากโอกาสและแรงบันดาลพระราชหฤทัยต่างๆกันพระราชทานเพลงยามเย็นแก่สมาคมปราบวัณโรคเพื่อนำออกแสดงเก็บเงินบำรุงการกุศลพระราชทานเพลงใกล้รุ่งบรรเลงเป็นปฐมฤกษ์ในงานสมาคมเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยทรงให้กำลังใจแก่คนตาบอดด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้รวมถึงการพระราชนิพนธ์เพลงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติที่ทำได้ก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากนักดนตรีนักเพลงและนักร้องรวมทั้งประชาชนผู้ฟังต่างก็แสดงความพอใจและความนิยมพอควรจึงเป็นกำลังใจให้แก่ฉันเรื่อยมา
พลงพระราชนิพนธ์บางเพลงมีพระราชประสงค์ให้นักดนตรีมีส่วนร่วมแสดงความเห็นปรับปรุงและแก้ไขทำนองมีพระราชดำรัสว่าการแต่งแบบนี้เรียกว่าการแต่งอย่างสหกรณ์ดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกของชนหมู่หนึ่งในที่นี้ก็คือชนคนไทยทั้งหลายจะแสดงความรู้สึกออกมาหรือจะรับความรู้สึกที่แสดงออกมาด้วยดนตรีพวกเราที่เป็นนักดนตรีจึงมีความสำคัญยิ่งนักเพลงนักร้องนักอะไรอะไรก็ให้แสดงในสิ่งที่จะเป็นการสร้างสรรค์ให้เป็นทางที่ชักนำให้คนเป็นคนดีและมีความเจริญสงครามโลกสงบลงในปีพุทธศักราช2488รัฐบาลไทยเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิวัตรประเทศไทยเป็นครั้งที่สองต้นกล้าของความผูกพันระหว่างพระราชากับราษฎรที่ก่อรากไว้เมื่อ7ปีก่อนสมบูรณ์งดงามด้วยภาพที่ราษฎรมากมายพร้อมใจกันเฝ้ารับเสด็จพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเคียงข้างด้วยพระอนุชาเหมือนเช่นที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชาฤทัยจะประทับอยู่เพียง1เดือนเศษเพื่อกลับไปให้ทันเปิดภาคการศึกษาใหม่แต่มีเหตุให้ต้องส่งเลื่อนหมายกำหนดการหลายครั้งระหว่างที่ประทับในประเทศไทยเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่างแล้วเสร็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยและเสด็จไปเปิดประชุมสภาเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2489วันที่3มิถุนายนพระองค์และสมเด็จพระอนุชาเสด็จสำเพ็งอย่างเป็นทางการเมื่อทราบข่าวการเสด็จของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนย่านสำเพ็งได้จัดการรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่บรรดาร้านค้าตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางประดับธงตั้งโต๊ะหมู่บูชามีมโหรีจีนบรรเลงคนไทยจีนและแขกพร้อมใจกันตั้งแถวรอรับเสด็จเวลาไม่นานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในประเทศไทยต้นกล้าของความผูกพันกลับเติบใหญ่เป็นร่มโพแห่งพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีหมายกำหนดการเสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่13มิถุนายนหลังจากต้องส่งเลื่อนมาหลายครั้งไม่ทราบว่าทุกอย่างจะพร้อมหรือไม่หรือว่าจะมีอุปสรรคอีกในนาทีสุดท้ายแล้วอุปสรรคก็เกิดขึ้นในเช้าวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องพระแสงปืนเสด็จสวรรคตสภาผู้แทนราษฎรลงมติเป็นเอกฉันท์กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์ต่อไปจากบทส่งท้ายของพระนิพนธ์เจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงยกกวีนิพนธ์ของอัลเฟรดเดอร์วินจีเรากับจะแทนความในพระทัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ช้ายอดเขาก็โผล่พ้นเมฆโดยไม่มีโมเสสฝูงชนต่างซึมเศร้าโศกสลดโยชัวเดินสู่ดินแดนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงให้คำมั่นว่าจะเป็นที่พำนักของชาวยิวด้วยใบหน้าเคร่งขรึมและซีดหมองเพราะเป็นผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเลือกแล้ว
ิงหาคมพุทธศักราช2489สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงกราบบังคมลาพระบรมศพของสมเด็จพระบรมเชษฐาวันรุ่งขึ้นเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประชาชนแน่นขนัดจนรถพระที่นั่งต้องเคลื่อนที่ไปอย่างคืบคลานเสียงชายคนหนึ่งตะโกนฝ่าคลื่นมหาชนจับความได้ว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาลงไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่วินาทีนั้นยังไม่ทันได้มีกระแสพระราชดำรัสตอบรถพระที่นั่งก็เคลื่อนผ่านไปเสียแล้วจากครอบครัวเล็กๆที่มีเพียงแม่และพี่ด้วยการมาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนชั่วคราวไม่ได้เตรียมตัวไปมากกว่านั้นมีชุดผ้าสีขาวกางเกงหลวมเพราะแพรกหมวกสารใบหนึ่งกับกล้องถ่ายรูปรู้สึกจะมีสมบัติเพียงเท่านี้แต่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นความทุกข์แทรกตัวเข้ามาแทนความอบอุ่นที่เคยอบอวลในพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสมเด็จพระราชมารดาทรงช่วยพระองค์เองด้วยการไม่ปล่อยให้พระองค์ให้อยู่ว่างนอกจากการทำสวนที่ทรงโปรดเป็นอย่างยิ่งแล้วทรงใช้เวลาเย็บปักถักร้อยทรงงานเขียนงานปั้นทรงศึกษาวิชาปรัชญาวรรณคดีฝรั่งเศสบาลีและสันสกฤตในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงสละการทรงศึกษาแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ที่ทรงโปรดเป็นการศึกษาด้านรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์กฎหมายด้านอักษรศาสตร์ทรงเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและลาตินความเชี่ยวชาญในหลายภาษาทำให้พระองค์ทรงสามารถติดตามค้นคว้าและเข้าถึงองค์ความรู้ในโลกสากลได้โดยสะดวกรวดเร็วศึกษาด้วยวิธีการต่างๆของพระองค์ท่านจากสื่ออินไอทีบ้างอะไรบ้างเพราะพระองค์ท่านเก่งเรื่องนี้แล้วท่านอ่านภาษาได้ดีกว่าพวกเราใช้ภาษาได้ค่อนข้างลึกซึ้งแล้วศึกษาอะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็วภาษาอังกฤษท่านก็แม่นเพราะท่านเกิดเติบโตในต่างประเทศท่านก็เป็นหลายภาษาแล้วก็ท่านก็มีพูดง่ายๆถ้าเทียบภาษาเราคือท่านมีเพื่อนเยอะท่านมีคอนเนคชั่นเชื่อมโยงกับผู้รู้เยอะแยะเราก็รับพระดำริมาก็รีบออกไปทำทรงศึกษาเพิ่มเติมวิชาเกษตรสถาปัตย์โดยเฉพาะการศึกษาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในทวีปยุโรปเปรียบเทียบกับของประเทศไทยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกตำราตั้งแต่พระราชโอรสธิดายังทรงพระเยาว์ครั้งเมื่อทรงมีเวลาว่างพระองค์และสมเด็จพระบรมราชมารดาเสด็จประพาสชนบทและประเทศใกล้เคียงเพื่อทอดพระเนตรสถานที่สำคัญของเมืองต่างๆสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพระเยาว์โปรดให้พระอาจารย์เล่านิทานถวาย 10-15 นาทีเพื่อให้ทรงเพลินก่อนถวายอักษรทรงศึกษาวิชาต่างๆด้วยความเข้าใจยามมีข้อสงสัยจะทรงทูลถามสมเด็จพระราชชนนีหากเรื่องใดไม่ทรงทราบทรงใช้ Encyclopedia ช่วยตอบคำถามเหล่านั้นด้วยแรงบันดาลพระราชหฤทัยนี้จึงโปรดให้สร้างสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้นเล่มแรก
พิมพ์ออกเผยแพร่เมื่อพุทธศักราช2516และทยอยจัดพิมพ์เพิ่มเติมต่อเนื่องเกือบทุกปีสารานุกรมไม่ใช่ครูแต่ว่าจะช่วยให้คนอื่นที่ไม่ได้เป็นครูทำหน้าที่ครูได้มีคนไทยเป็นผู้เขียนคนไทยเป็นผู้อ่านและก็ทุนรอนก็เป็นของไทยรักษาหลักของฝรั่งบางอย่างที่เขาทำเป็นตัวอย่างแต่ต้องมาคิดทำแบบของเราให้เหมาะสมกับคนไทยไม่ต้องทำตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาและไม่ต้องทำแบบฝรั่งนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับในประเทศไทยเป็นการถาวรเมื่อพุทธศักราช2494ประเทศไทยผ่านปัญหาหลากหลายด้านทั้งความยากจนความผันผวนทางเศรษฐกิจการแทรกซึมและการสู้รบจากสงครามเย็นภัยธรรมชาติรวมถึงการระบาดของโรคร้ายแรงดังเช่นโรคเรื้อนหรือโรคเอดส์สถานการณ์เหล่านี้กระทบต่อการพัฒนาที่สำคัญของประชากรนั่นคือการศึกษาการศึกษาของเมืองไทยนั้นเฉลี่ยแล้วก็หยุดอยู่ที่ชั้นประถม4ซึ่งก็เป็นที่น่าวิตกสำหรับอนาคตอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์พระบรมราชูปถัมภ์ด้านการศึกษาครอบคลุมทุกด้านและทุกระดับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศผ่านทุนพระราชทานต่างๆอาทิทุนภูมิพลทุนอานันทมหิดลสถานโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ไม่เพียงเพื่อการศึกษาในระบบแต่เพื่อการศึกษาที่ช่วยให้ผู้ขาดโอกาสสามารถพึ่งตนเองได้ดังเช่นโรงเรียนพระดาบสมีพระบรมราโชบายให้โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการอบรมนิสัยแบ่งเป็นอบรมแล้วก็บ่มนิสัยแต่ถ้าไม่มีผู้ที่อบรมไม่มีผู้ที่บ่มนิสัยหรือผู้ที่อบรมหรือผู้ที่บ่มนิสัยเป็นคนที่คุณภาพต่ำผู้ที่ได้รับอบรมบ่มนิสัยย่อมคุณภาพต่ำเหมือนกันอาจจะร้ายยิ่งกว่าแม้จะมีเทคโนโลยีชั้นสูงเมื่อจำนวนประชากรและการกระจายตัวของการตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นช่องว่างทางการศึกษาระหว่างท้องถิ่นทุรกันดารกับเมืองใหญ่ขยายกว้างขึ้นและการขาดแคลนคลองเพิ่มขึ้นจึงเกิดสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งสามารถถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลไปยังโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศทัศนศึกษามาแต่ยังทรงพระเยาว์พระราชทานพระราชดำริให้มีรายการศึกษาทันเพื่อนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ทั้งเคยทรงเป็นวิทยากรด้วยพระองค์เองพุทธศักราช2491สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์ที่กรุงปารีสทรงมีโอกาสได้พบกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิตติยากรพระธิดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคลและหม่อมหลวงบัวกิตติยากรเป็นครั้งแรกในปีถัดมาณวันที่19กรกฎาคมทรงมั่นอย่างเงียบๆตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอให้ทำกันเฉพาะภายในครอบครัวเท่านั้นเพราะเมื่อคราวฉันเองก็ทำอย่างนี้จะมีอะไรขัดข้องไหมพระธรรมรงค์ที่ทรงมั่น
เป็นเพียงแหวนเพชรเล็กๆไม่ถึง2กะรัตแต่เป็นพระธรรมรงค์ที่ทรงความหมายยิ่งด้วยเป็นองค์เดียวกับที่สมเด็จพระราชบิดาประทานสมเด็จพระราชมารดา นั่นเองเวลาล่วงไปถึง4ปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมรามาธิบดินทร์เสด็จสวรรคตพุทธศักราช2493สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรประเทศไทยพร้อมด้วยพระกุมารและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาด้วยเรือซีแลนเดียเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีไม่อาจเสด็จมาด้วยจากเหตุที่ทรงประชวรเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่สาเหตุสำคัญนั้นสมเด็จพระราชธิดาได้ทรงให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2525บอกไม่ไหวมาถวายพระเพลิงไม่ไหวไม่มาก็อยู่ที่โน่นวันที่30มีนาคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นสู่พระเมรุมาตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิและส่งน้ำพระสุคนทรงเก็บพระบรมอัฐิประมวลลงในพระโกศวันรุ่งขึ้นจึงเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปทรงบรรจุที่พุทธบัลลังก์พระศรีสักยมุนีณพระวิหารวัดสุทัศน์เทวรารามข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชนัดดาแม้จนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพไม่เคยได้รับการแพร่พลายถึงสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าผู้ทรงมีพระชนมายุถึง88พรรษาด้วยเกรงว่าจะทรงไม่อาจทนทานต่อความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าได้มีเพียงสังหรณ์จากธรรมชาติที่ถ่ายทอดความในถวายณเวลาที่เชิญพระบรมศพสู่พระโกศเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จพระพันวสาประทับที่พระเฉลียงทอดพระเนตรท้องฟ้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าวันนี้เป็นอะไรฟ้าเศร้าจริงนกสักตัวกาสักตัวก็ไม่มาร้องเศร้าเหลือเกินนี่ทำไมมันเงียบเชียบไปหมดอย่างนี้ล่ะวันศุกร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2493ภายในวังสะปทุมคึกคักขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีด้วยพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณพระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าวันรุ่งขึ้นเสด็จแปลพระราชฐานไปยังพระราชวังไกลกังวลเป็นการส่วนพระองค์วันศุกร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีณพระที่นั่งไพศาลทักษิณขณะเมื่อประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิดภายใต้พระนพดลมหาสเวตฉันท์ทรงหลังทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงราชโดยทศพิธราชธรรมประกาศพระปฐมบรมราชโองการ
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรหลังจากนั้นโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ให้ดำรงราชฐานันดรเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในประเทศอีกราว1เดือนจึงเสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อรักษาพระองค์ต่อเนื่องจากที่ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปีพุทธศักราช2491หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชธิดาพระองค์แรกในเวลาต่อมาสมเด็จพระบรมราชินีทรงมีพระประสูติการพระราชโอรสธิดาอีก3พระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนานดุลโสภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬากรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในปีพุทธศักราช2494วัณโรคและโรคเรื้อนเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขอันดับต้นๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างตึกมหิดลวงศานุสรณ์เพื่อใช้ผลิตวัคซีน BCG ป้องกันวัณโรคภายหลังใช้ป้องกันโรคเรื้อนด้วยทำให้กองวิทยาศาสตร์สภากาชาดไทยสามารถผลิตวัคซีนนี้เพื่อใช้ในประเทศและจำหน่ายให้แก่กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเพื่อใช้ในประเทศปากีสถานติดต่อกันจนถึงปีพุทธศักราช2507ปัญหาการขาดสารอาหารจากโปรตีนของประชากรจำนวนมากทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการบริโภคปลาซึ่งมีราคาถูกและหาได้ง่ายทั้งยังเป็นอาหารหลักของคนไทยมาแต่ดั้งเดิมพุทธศักราช2495จึงโปรดให้กรมประมงนำพันธุ์ปลาหมอเทศจากปีนังซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์เร็วมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำพระที่นั่งอัมพรสถานก่อนจะพระราชทานลูกปลาหมอเทศให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศนำไปแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติในปีพุทธศักราช2508สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นทูลเกล้าถวายลูกปลาสกุลเดียวกับปลาหมอเทศหลังจากทรงทดลองเลี้ยงที่สวนจิตรลดาระโหฐานแล้วพระราชทานให้กรมประมงนำไปขยายพันธุ์ที่สถานีประมงของจังหวัดทั่วประเทศเพื่อแจกจ่ายราษฎรและปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติพระราชทานชื่อว่าปลานิลย่อมาจากชื่อวิทยาศาสตร์ว่าทิลาเปียนิโลติกาต่อมามีการผสมพันธุ์ปลานิลและปลาหมอเทศพระราชทานชื่อว่าปลานิลสีแดงหรือไทเรสทิลาเปียพุทธศักราช2498เรือยนต์หลวงเวชภาลำแรกจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาเพื่อให้บริการแก่ผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจวบจนปัจจุบันโครงการแพทย์เคลื่อนที่ทางน้ำนี้ยังให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางทันตกรรมและให้บริการสุขศึกษาดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาหัวหินวันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเจริญมากแห่งหนึ่งในประเทศแต่ย้อนไปกว่า50ปีก่อนหัวหินเป็นถิ่นทุรกันดารไม่มีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกับตัวเมือง
ามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณพระราชวังไกลกังวลแทบทุกวันจะทรงบุกป่าฝ่าดงเข้าไปทรงเยี่ยมเยียนไต่ถามความเป็นอยู่ของราษฎรจากหัวหินทรงตระเวนไปแทบทุกตำบลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีและราชบุรีทำให้เกิดโครงการเล็กๆดังเช่นการสอนหนังสือเด็กในหมู่บ้านโปรดให้สร้างโรงทอผ้าที่หมู่บ้านเขาเต่าเพื่อสนับสนุนการทอผ้าและเย็บปักถักร้อยตามความสามารถของผู้ที่ว่างงานปีพุทธศักราช2506จึงได้พระราชทานอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเป็นแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกปีพุทธศักราช2498เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคกลางขณะเดียวกันก็มีพระราชดำริพัฒนาชนบทแถบหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีและเพชรบุรีพร้อมกันไปปลายปีเสด็จพระราชดำเนินไปยังภาคอีสานซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภาคที่แห้งแล้งของประเทศไทยเพราะการทำลายป่าทำให้เกิดสภาพน้ำท่วมสลับแล้งเมื่อเสด็จถึงอากาศเริ่มหนาวและหนาวมากขึ้นยามที่อาทิตย์ตกดินกลางวันแดดกล้าร้อนจัดแต่ลมแรงขบวนรถยนต์ที่แล่นตามกันตลบฟุ้งไปด้วยฝุ่นจนต้องเปิดไฟท้ายรถกันทั้งขบวนยุคนั้นรถยนต์ไม่มีเครื่องปรับอากาศถ้าปิดกระจกกันฝุ่นทำให้หายใจไม่สะดวกแต่เมื่อเปิดกระจกพายุฝุ่นก็จะม้วนตัวเข้ามาคละคลุ้งจนทุกคนลืมตาไม่ขึ้นพอหันมาเห็นหน้าซึ่งกันและกันก็อดจะหัวเราะไม่ได้บางท่านก็เหมือนฝรั่งแก่ผมขาวคิ้วขาวบางท่านมองแล้วหน้าตาประหลาดแทบจำไม่ได้ทั้งสองพระองค์ทรงอยู่ในสภาพที่ดีกว่าคนที่ตามเสด็จไม่มากนักแม้รถพระที่นั่งจะอยู่ตอนต้นขบวนก็ตามประชาชนทุกคนได้ทำนอกจากทรงตรวจเยี่ยมค่ายตำรวจทหารกิจกรรมส่งเสริมและสถานีทดลองด้านการเกษตรและชลประทานทรงไต่ถามความเป็นอยู่ของราษฎรและรับฟังการถวายรายงานจากข้าราชการเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในพื้นที่ทำให้ทรงทราบข้อมูลเบื้องต้นถึงความต้องการของแต่ละตำบลทรงใช้ภาพถ่ายและภาพยนตร์บันทึกเรื่องราวตลอดเส้นทางเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในการถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุ 6,000 ษาทรงใช้พระราชทรัพย์ที่สะสมไว้ซื้อกล้องถ่ายรูปกล้องแรกในราคา 2.5 ฟรังเป็นกล้องบ็อกซ์เล็กๆฟิล์มม้วนหนึ่งก็มี6รูปในสมัยที่ทรงเป็นสมเด็จพระราชอนุชาตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลเสด็จนิวัตรพระนครทั้งสองครั้งได้ทรงถ่ายภาพซึ่งทรงคุณค่าทั้งในเชิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และมุมมองทางศิลปะในตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปไม่อาจบันทึกไว้ปีพุทธศักราช2489ได้พระราชทานงานฝีพระหัตถ์คือเครื่องบินไม้และเรือรบจำลองประมูลบริจาคการกุศลบำรุงสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยกล้องถ่ายรูปเป็นอุปกรณ์ประจำพระองค์ในแทบทุกโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงบันทึกภาพทุกชนิดทั้งภาพส่วนพระองค์ธรรมชาติสถานที่และสิ่งมีชีวิตในหลากหลายอารมณ์และด้วยเหตุที่เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี
ทั้งในโอกาสที่เป็นพระราชกรณียกิจและการทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เป็นหลักฐานพัฒนาการของประเทศที่ต่อเนื่องรอบด้านและมีความหลากหลายเดือนธันวาคมพุทธศักราช2498วังสัปปทุมปกคลุมด้วยความโศกสลดอีกครั้งเมื่อพระอาการประชวรของสมเด็จพระพันวษาสุดลงจนวิกฤตสมเด็จพระราชนัดดาผู้ทรงยศเป็นพระมหากษัตริย์ประทับยืนอยู่ปลายพระที่จนนาทีที่เสด็จสวรรคตก่อนจะถวายบังคมที่เบื้องปลายพระบาทณเวลา 2:16 นาทีของวันที่17ธันวาคมสิริพระชนมายุ 93 พรรษาอัญเชิญพระบรมศพประดิษฐานภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคารไว้ภายใต้ฐานจุกชีพระสัมพุทธวัฒโนพาทวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร57ปีให้หลังองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยกย่องพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกในฐานะทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พัฒนาด้านวัฒนธรรมหลวงปู่การละกิเลสนั้นควรละกิเลสอะไรก่อนกิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิตให้เพ่งมองดูที่จิตอันไหนเกิดก่อนให้ละอันนั้นก่อนข้าพเจ้าควรจักได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบุพการีตามคตินิยมด้วยวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2499ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรรพชาอุปสมบทในท่ามกลางสังฆสมาคมมีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานทรงสมณนามว่าภูมิพโลภิกขุประทับจำพรรษาณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหารพระองค์ทรงคุ้นเคยกับการบำเพ็ญบุญกิริยาตามคติแห่งประวัติพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงใส่บาตรปล่อยนกปล่อยปลาในวันประสูติวันหยุดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงนำเที่ยวชมวัดต่างๆเพื่อให้ทรงรู้จักลักษณะของวัดและระเบียบก่อนบรรทมทรงสอนให้พระราชโอรสธิดาสวดมนต์สั้นๆว่าขอให้พระพุทธเจ้าบันดลใจให้ทรงเอ่ยพระนามของแต่ละพระองค์เป็นเด็กดีมีใจเมตตากรุณาพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระประโนดตามราชประเพณีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหาไม่ได้แต่ทรงพระประโนดด้วยพระราชศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงมิได้เป็นบุคคลจำพวกที่เรียกว่าหัวใหม่ไม่เห็นศาสนาเป็นสำคัญระหว่างที่ทรงผนวดพระองค์ทรงศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทรงบำเพ็ญพระราชจริยาวัตรดุจพระนวกะทั่วไปเสด็จพระราชดำเนินออกทรงรับบาตรจากประชาชนทรงนำธูปเทียนดอกไม้ที่ราษฎรทูลเกล้าถวายบูชาพระในโอกาสเสด็จทำวัดเป็นประจำส
ทรงลาผนวดเมื่อวันที่5พฤศจิกายนซึ่งระหว่างทรงผนวดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมในปีเดียวกันนั้นได้โปรดเกล้าให้เฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบและสร้างพระเครื่องพระราชทานแก่ข้าราชบริพารเรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อจิรดาหรือพระกำลังแผ่นดินทรงหล่อพระพุทธนวราชบพิตรปางมารวิชัยขึ้นทั้งองค์เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำราชการจากนั้นโปรดกล่าวให้หล่อเพิ่มอีก100องค์เพื่อพระราชทานไปประดิษฐานยังจังหวัดต่างๆทั่วพระราชอาณาจักรโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานกรรมการอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามจนแล้วเสร็จทันงานฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีพุทธศักราช2528มีพระบรมราชโองการให้สังคายนาชำระพระไตรปิฎกทั้งฉบับบาลีและฉบับแปลเป็นภาษาไทยจนแล้วเสร็จครบชุดในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบเมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำเป็นพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกของโลกได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับสมบูรณ์ภาษาไทยโรมันแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2537นับเป็นความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่งต่อวงการวิชาการพระพุทธศาสนาทั่วโลกมิใช่เพียงภายในประเทศไทยเท่านั้นพุทธศักราช2547โปรดให้ตั้งทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพระราชทานทุนปฐมฤกษ์13ล้านบาทโปรดให้สร้างวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารจังหวัดชลบุรีและวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นวัดประจำราชการพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและองค์อัครศาสนูปธรรมภพจึงทรงเป็นประมุขในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและดูแลพระสงฆ์นิกรในทุกศาสนาอย่างเสมอภาคเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานของทุกศาสนาตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์บำรุงศาสนาต่างๆตามสมควรเมื่อเอกราชทูตซาอุดิอาระเบียทูลกล่าวถวายพระคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาอังกฤษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้แปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้ชาวไทยมุสลิมได้เรียนรู้และเข้าใจความหมายที่แท้จริงของพระคัมภีร์ทั้งสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม้เมื่อทรงลาผนวดแล้วแต่ยังทรงศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทรงนิมนต์พระสงฆ์สายวิปัสสนาเพื่อถวายกรรมฐานทรงบันทึกเทปไว้และพระราชทานแก่ข้าราชบริพารพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งบอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนับและทรงแนะให้ว่านับ1เข้า1ออก2เข้า2ออกท่านบอกว่าการปฏิบัติกรรมฐานของท่านก็ทำเช่นนี้ภาวนาทำได้ตลอดเวลาทุกสถานที่หรือไม่การภาวนานี้ทำได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาปลายปีพุทธศักราช2500รัฐบาลดำเนินการต่อเติมพระตำหนักจิรดารโหฐานเสร็จสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เป็นที่ประทับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันพุทธศักราช2501ก
ขบวนรถไฟพระที่นั่งแล่นออกจากสถานีจิรดาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์เพื่อ นำเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือสภาพบ้านเมืองในสมัยนั้นยังไม่มีถนนลาดยางดังเช่นในปัจจุบันเส้นทางเสด็จหลายแห่งต้องทรงพบกับถนนลูกรังมีสภาพขรุขระไม่แพ้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนรถยนต์เล่นอยู่บนลูกระนาดร่างสะเทือนจนเหนื่อยบางวันแดดจัดร้อนอบอ้าวผู้ที่ตามเสด็จหลายคนเป็นไข้หวัดบ้างซันสโตรกบ้างบางแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงกับยอมออกพระโอษฐ์เป็นครั้งแรกว่าทรงมึนและปวดพระเศียรแต่ทั้งสองพระองค์ยังคงเสด็จออกท่ามกลางประชาชนด้วยข้าวพระราชหฤทัยในความลำบากของราษฎรที่มารอรับเสด็จตั้งแต่เช้ามืดที่จังหวัดเชียงใหม่เสด็จไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลแมคคอมิกซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทยได้เคยประทับทรงงานก่อนจะสิ้นพระชนเดือนมีนาคมปีถัดมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ชาวไทยพุทธและมุสลิมต่างเฝ้ารอรับเสด็จแน่นขนาดไม่ต่างจากภาคอื่นๆของประเทศหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภาคซึ่งมีภูมิประเทศและวัฒนธรรมแตกต่างกันอันเป็นเสมือนการสำรวจภูมิประเทศและประชากรเบื้องต้นแล้วตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาทรงหมุนเวียนเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคทรงบุกป่ารกทึบเผชิญกับถนนดินลูกรังบางแห่งก็มีน้ำท่วมขังทรงฝึกฝนพระพลานามัยให้แข็งแรงเมื่อต้องทรงปีนเขาสูงเคยมีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้ตามเสด็จว่าแม้วเดินได้เร็วเท่าไหร่จะทรงเดินให้เร็วกว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ในยามที่ยังทรงพระเยาว์ทรงศึกษาข้อมูลและทรงฝึกฝนกีฬาหลายประเภททั้งการเล่นสกีน้ำสกีหิมะฮอกกี้สเก็ตน้ำแข็งว่ายน้ำเรือใบแบดมินตันปิงปองเทนนิสยิงปืนและจ็อกกิ้งระหว่างพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาอย่างเป็นทางการThank you.
เนตรสถานที่ประวัติศาสตร์โบราณสถานและความเจริญยุคใหม่ด้านโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเทคโนโลยีทำให้ทรงมีพระราชดำริต่อเนื่องเป็นโครงการสำคัญหลายด้านในภายหลังเป็นเวลากว่า20ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เสด็จออกนอกประเทศอีกเลยจนพุทธศักราช2537เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานไทยลาวณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคืนวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2505พายุโซนร้อนแฮเรียตทำความเสียหายทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ12จังหวัดในภาคใต้แต่ที่รุนแรงที่สุดคือบริเวณแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้หลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือโดยทันทีควบคู่ไปกับการทรงรับบริจาคเงินและสิ่งของจากราษฎรทุนทรัพย์ที่เหลือจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนั้นก็เกิดเป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์อันหมายถึงพระราชาและราษฎรอนุเคราะห์เกื้อกูลกันการพึ่งพานี้ยังคงดำเนินการสืบเนื่องในแทบทุกอุบัติภัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศรวมถึงมหันตภัยจากธรณีพิบัติในปี2548นอกจากการสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยแล้วมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกองพลพัฒนาที่1 2 3และกรมการทหารช่างกองทัพบกจัดสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประเภทประจำ4โรงเพื่อรองรับเด็กที่ได้รับผลกระทบแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง1ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มใช้สวนจิตรดาเป็นสถานีทดลองวิจัยงานพัฒนาตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาในงานพัฒนาการเกษตรครบวงจรพลังงานรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการตัวอย่างทั้งในลักษณะที่ไม่ใช่ธุรกิจและกึ่งธุรกิจเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ให้ค้นคว้าทดลองเรื่องข้าวครบวงจรตั้งแต่การทำนาการสะสมพันธุ์ข้าวทดลองสีข้าวโดยการตำด้วยครกกับสากจนถึงการสีด้วยเครื่องจักรสำเร็จเป็นข้าวสารบรรจุกระสอบเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยบ้างจำหน่ายบ้างส่วนรำนำมาใช้ทำอาหารสัตว์และแกรบทำเชื้อเพลิงทำให้ไม่มีวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเมื่อมีผู้น้อมเกล้าถวายโคนมจึงพระราชทานเงินสร้างโรงเลี้ยงวัวมีบริเวณให้วัวเดินกินหญ้าและออกกำลังเป็นจุดเริ่มศึกษาทดลองการเลี้ยงโคนมแผนใหม่มีการผสมเทียมและปรับปรุงพันธุ์โคนมให้เหมาะกับสภาพและสถานที่เลี้ยงเมื่อแม่โคตกลูกทุกปีและมีผู้ถวายมากขึ้นจึงพระราชทานให้เกษตรกรและสถาบันการศึกษาทางการเกษตรเมื่อเกิดภาวะนมสดล้นตลาดสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมทูลเกล้าถวายฎีกาให้ทรงช่วยเหลือจึงเกิดโรงงานนมผงสวนดุสิตขึ้นเพื่อผลิตนมผงจากนมที่รับซื้อจากผู้เลี้ยงโคนมต่อมาได้พัฒนาการค้นคว้าทดลองตามหลักวิชาการ
จนโรงโคนมสวนจิรดาสามารถผลิตอาหารจากน้ำนมให้เป็นนมผงนมอัดเม็ดนมพาสเจอร์ไรส์และเนยแข็งออกจำหน่ายปัจจุบันสวนจิรดาแตกต่างจากสวนในบ้านทั่วไปโดยสิ้นเชิงเพราะมีทั้งสัตว์นานาชนิดและเต็มไปด้วยกิจกรรมศึกษาทดลองรวมทั้งการผลิตต่างๆตั้งแต่ป่าไม้สาธิตการผลิตอาหารปุ๋ยอินทรีย์ไปจนถึงการผลิตเชื้อเพลิงและโครงการขจัดน้ำเสียราวกลางเดือนเมษายนของปีพุทธศักราช2509พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรือใบที่ทรงต่อขึ้นเองนามว่าเวคาแล่นจากพระราชวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยไปขึ้นฝั่งที่หาดเตยงามในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2510ทรงเรือใบนวฤกษ์ซึ่งทรงต่อด้วยพระองค์เองชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคในกีฬาแหลมทองครั้งที่4พระองค์ทรงออกแบบสร้างและทาสีเรือใบมดไมโครมดและซุปเปอร์มดซึ่งเป็นเรือใบขนาดเล็กสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเบาเหมาะสมกับสรีระของคนไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบ25ปีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2514รัฐบาลจัดให้มีพระราชพิธีรัชดาภิเษกขึ้นทรงมีพระราชกระแสปรารภแก่รัฐบาลว่าขอให้ทำโดยประหยัดและเน้นหนักไปในทางที่เป็นการพัฒนาบ้านเมืองดังนั้นเมื่อคณะรัฐบาลลงมติจะสร้างอนุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติมีพระราชกระแสรับสั่งให้สร้างถนนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ทรงมีพระราชดำริถึงถนนวงแหวนลักษณะเดียวกับทางฟรีเวย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและเยอรมนีที่ทรงพบเมื่อคราวเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการรัฐบาลจึงได้สร้างถนนรัชดาภิเษกขึ้นในปีเดียวกันนั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2519สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เคยรับสั่งถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเริ่มการวาดภาพอย่างไรทรงตอบว่าเริ่มต้นด้วยท่านชินนำเครื่องเขียนครบชุดมีแปลงสีผ้าใบและอื่นๆมาให้แม่เขียนให้ได้รู้สึกลำคาญเลยเอามาเขียนซะเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาการวาดภาพจากหนังสือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศิลปินที่สวนพระราชหฤทัยถึงที่พักเพื่อศึกษาวิธีทำงานตั้งแต่การใช้สีไปจนถึงผู้กันเมื่อเข้าพระราชหฤทัยแล้วจึงทรงฝึกหัดและสร้างงานขึ้นเองเมื่อพระชนมายุราว 18 พรรษาทรงเริ่มเขียนภาพจริงจังในปีพุทธศักราช 2502ทรงวาดภาพราว100ภาพทั้งภาพเหมือนจริงคตินิยมและนามธรรมมีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้ใกล้ชิดว่าทรงวาดจากพระหัตถ์ไทยและไม่ได้รับอิทธิพลของใครไม่ได้คำนึงถึงทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ใดหลังจากที่ทรงแปลหนังสือของนายอินผู้ปิดทองหลังพระและติโตได้พระราชทานพระราชนิพนธ์พระมหาชนกซึ่งทรงดัดแปลงจากพุทธชาดกทรงจ้างช่างเขียนวาดภาพประกอบพระราชนิพนธ์มีพระราชดำริให้แต่ละคนสร้างงานศิลป์โดยอิสระ
แต่ทรงกำกับเนื้อหาและการถ่ายทอดสาระของภาพซึ่งนอกจากมีพระราชประสงค์ให้แสดงข้อธรรมในพระชาดกและสอดแทรกความในพระราชหฤทัยแล้วยังสะท้อนแนวพระราชดำริและศาสตร์ที่ทรงใช้ประกอบพระราชนิพนธ์ตั้งแต่พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ดาวเทียมแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์สังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงโหราศาสตร์อาจเปรียบได้ว่าพระราชนิพนธ์พระมหาชนกในแง่ศิลปะมีพระราชประสงค์ให้เป็นศิลปะประจำรัชกาลในแง่เนื้อหาสะท้อนแนวพระราชดำริของการพัฒนาประเทศตกผลึกพระราชประสบการณ์ในการทรงงานมาตั้งแต่ต้นรัชสมัยนอกจากความเพียรอันเป็นหัวใจสำคัญของพระชาดกแล้วหลักพระราชดำริซึ่งสอดแทรกอยู่ในพระราชนิพนธ์คือการอนุรักษ์และพัฒนาสมควรดำเนินไปควบคู่กันส่วนการศึกษานั้นต้องส่งเสริมทั้งความรู้และคุณธรรมถึง 2534 สงครามเย็นแผ่ขยายไปทั่วโลกมหาอำนาจที่มีระบอบการปกครองแตกต่างกัน2ฝ่ายคือคอมมิวนิสต์และประชาธิปไตยต่างใช้บทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่2เปลี่ยนสมรภูมิรบในประเทศของตนเป็นประเทศในโลกที่3ด้วยการแทรกแซงทางการเมืองการทหารและเศรษฐกิจไปจนถึงการใช้กำลังซึ่งประเทศไทยเองก็ไม่พ้นจากอิทธิพลเหล่านี้และฝึกอาชีพแก่ทหารที่บาดเจ็บพิการและปลดประจำการควบคู่ไปกับการเสด็จทรงงานเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจนให้แก่ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับพันโครงการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปัญหาหลักที่ราษฎรเรียกร้องนั่นคือปัญหาเรื่องน้ำนอกจากปัญหาคุณภาพดินตามธรรมชาติดังเช่นดินพรุในภาคใต้ดินเค็มในภาคอีสานแล้วผลจากการพัฒนาสร้างปัญหาใหม่ให้แก่การทำเกษตรคือดินมีสภาพเสื่อมโทรมเกือบทั่วประเทศมีพระราชดำริให้วิจัยทดลองแก้ไขคุณภาพดินและจัดสรรที่ดินให้ราษฎรรู้จักรักษาอาหารในดินเพื่อทำการเกษตรและยุติการเคลื่อนย้ายที่ทำกินอันจะทำให้เกิดการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้นพุทธศักราช 2520 ผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาหินซ้อนได้น้อมเกล้าถวายที่ดิน264ไร่ที่ดินนั้นมีสภาพเสื่อมโทรมเป็นดินลูกรังเพราะปลูกไม่ได้ผลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนขึ้นต่อมาเกิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอีก5แห่งในภาคต่างๆของประเทศพระราชทานแนวทางการพัฒนาให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติด้วยการค้นคว้าทดลองวิจัยและแสวงหาวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้นนับเป็นพระราชดำริแรกของโลกที่มีสถานที่ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จณจุดเดียวอ
พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทุกแห่งเริ่มจากสภาพติดลบและได้รับการพัฒนาขึ้นจนเกิดประโยชน์อีกครั้งทุกขั้นตอนการวิจัยทดลองมีบันทึกรวบรวมไว้จึงเรียกว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาและยังคงต้องดำเนินการต่อยอดต่อไปไม่หยุดนิ่งตามพระราชกระแสรับสั่งเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตพุทธศักราช2536ISCE ทูลเกล้าถวายเหรียญรางวัลเฉลิมพระเกียรติด้านการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและสมาคมควบคุมการพังทลายของดินนานาชาติถวายราชสดุดีเป็นพระมหากษัตริย์นักอนุรักษ์ดินและน้ำดีเด่นของโลกประจำปีคริสตศักราช1993เพื่อความคล่องตัวในการทำงานพุทธศักราช2531ทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาให้มีอิสระในการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติรวมทั้งสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงานของรัฐชัยชนะนั้นไม่ได้เกิดมาจากรูปราค่าฟันหรือเอาชนะด้วยอาวุธอาวุธนั้นคือการพัฒนาพระองค์ท่านถือว่าเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นและผลของชัยชนะนั้นไปสู่ที่ใครความสำเร็จของ 4,000 โครงการที่เกิดความชัยชนะนั้นคือประชาชนคือแผ่นดินเกิดการเดินขบวนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึง2ครั้งคือในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2516ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่าวันมหาวิปโยคและในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2535ทั้งสองครั้งเหตุการณ์ลุกลามจนกลายเป็นการใช้กำลังเกิดการบาดเจ็บล้มตายขึ้นแต่ก่อนที่ความรุนแรงจะบานปลายจนเกินการควบคุมประเทศไทยได้อาศัยธรรมแห่งพระเจ้าแผ่นดินเยียวยาความขัดแย้งให้สงบลงได้เวลาคนมีความการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวจนท้ายก็ไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีใครอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วก็ที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศความวิปโยคปกคลุมประเทศอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสิ้นพระชนลงณวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2538พระชนมายุ95พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีให้จัดพระราชพิธีสวดอภิธรรมพระบรมศพระหว่างห่วงเวลาแห่งพระราชพิธีสวดอภิธรรมพระบรมศพนั้นพายุลูกแล้วลูกเล่านำฝนมาสู่ประเทศไทยจนเกิดน้ำท่วมทั่วไปปลายเดือนสิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องการเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันจากอิทธิพลของพายุโลอิสแม้กำลังทรงสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แต่ไม่ทรงหยุดยั้งที่จะแบ่งเบาความเดือดร้อนของราษฎรระหว่างที่เสด็จไปยังพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจึงพระราชทานพระราชดำริและทรงรับฟังถวายรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทบเป็นประจำทุกวันวันที่19กันยายนปีเดียวกันนั้นเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มรุนแรงและคาดว่าจะท่วมกรุงเทพมหานครในไม่ช้า
ทรงเสด็จออกณห้องประชุมสำนักพระราชวังเพื่อทรงประชุมกับตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดทรงร่วมพระราชทานพระราชดำริในการเร่งรัดบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆเป็นเวลานานกว่า2ชั่วโมงเมื่อสวรรคตก็ทำตามที่ท่านรับสั่งไว้ว่าแม่แก่แล้วจะตายเมื่อไรก็ได้ตายแล้วห้ามร้องไห้ไม่ให้ร้องไห้เพราะเป็นของธรรมดาคนเราก็ต้องตายแต่ก็ไม่อยากให้ท่านสิ้นอย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นก็เป็นของธรรมดาที่เราอาลัยราวร้อยปีก่อนสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งประเทศอังกฤษทรงเรียกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเซอร์ my brother ในปีพุทธศักราช2515เมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกทรงเรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยวลีเดียวกันนี้ปลายพุทธศักราช2539รัฐบาลจัดให้มีพระราชพิธีการจนาพิเศษฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่2เพื่อส่งร่วมฉลองพระราชพิธีสำคัญนี้ Sir my brother I repeat it tonight with heartfelt sincerityคริสตศักราช1940อาจกล่าวได้ว่าราษฎรไทยเคารพองค์ภูมิพลเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์ของพวกเขาแต่เวลานี้ในปี1990พวกเขาเคารพพระมหากษัตริย์เพราะพระองค์คือองค์ภูมิพลพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักระบบเศรษฐกิจการค้าเพียงอย่างเดียวทำให้ยิ่งรับผลกระทบรุนแรงบริษัทห้างร้านสถาบันการเงินรวมถึงประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาการเงินหลายคนเปลี่ยนสถานภาพเพียงชั่วเวลาข้ามคืนเศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ำครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นหลักคิดและวิธีปฏิบัติที่ทรงตกผลึกจากการดำเนินพระชนชีพมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ผสานกับความรู้และพระราชประสบการณ์แห่งการทรงงานมาตั้งแต่ต้นรัชสมัยน่ามหัศจรรย์ใจผมได้รับการติดต่อจากต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะครับในสหรัฐอะไรสนใจกันหมดเลยบอกว่าแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวหลังจากที่มีการสนทนาชี้แจงแล้วบอกอันนี้คือทางออกของโลกทฤษฎีใหม่3ขั้นซึ่งทรงทดลองและได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี2535เป็นศาสตร์ของการทำเกษตรกรรมสำหรับผู้มีที่ดินน้อยมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถพอมีพอกินเลี้ยงตนเองได้เป็นหลักก่อนจะพัฒนาไปสู่สถานภาพการอยู่ดีกินดีมีความมั่งคั่งโอบอุ้มราษฎรตกงานจำนวนมหาศาลที่เคยถูกพันธนาการไว้ในเมืองใหญ่ด้วยการจ้างงานรายเดือนถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้จะทำความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนทุกครั้งที่เกิดปัญหาการสู้รบในกลุ่มประเทศที่เป็นแหล่งน้ำมันดิบทุกครั้งที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต้องรับผลกระทบตามไปด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเรื่องพลังงานทดแทนมามากกว่า40ปีทรงโปรดให้มีการค้นคว้าวิจัยทดลองการสร้างพลังงานรูปแบบต่างๆทั้งพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์อาจสืบเนื่องจากพระราชประสบการณ์จริงที่ทรงเคยเผชิญปัญหาการขาดแคลนพลังงานและการปันส่วนอาหารมาแล้วตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้มีแต่ต้องขยันหาวิธีที่ทำให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่ด้วยเหตุที่ประเทศไทยสมบูรณ์ด้วยพืชเกษตรหลากหลายชนิดส่งมุ่งเน้นการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชคู่เคียงกันไปพุทธศักราช2529โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาสามารถผลิตเอทิลแอลกอฮอล์เพื่อใช้กับรถยนต์ในโครงการส่วนพระองค์และขยายผลเป็นแอลกอฮอล์แข็งออกจำหน่ายได้สำเร็จควบคู่กับการค้นคว้าวิจัยการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มมีเป้าหมายหลักคือผลิตได้ง่ายและเป็นกิจกรรมขนาดเล็กที่เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกันทำได้ซึ่งประสบความสำเร็จในปี2534ในปี2544พระราชดำริทฤษฎีใหม่โครงการฝนหลวงและการผลิตไบโอดีเซลสูตรน้ำมันปาล์มได้รับรางวัลจากงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์บราซิลยูเรกาครั้งที่50พุทธศักราช2547ผลจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงเป็นเชื้อไฟที่ปะทุความรุนแรงให้เกิดเป็นปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมาด้วยการแทรกซ้อนจากปัจจัยทั้งภายในและนอกประเทศกลายเป็นปัญหาเรื้อรังต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางปฏิบัติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นคำเข้าใจคือต้องเวลาทำงานต้องต่างฝ่ายต้องต่างต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนอกจากเข้าใจสิ่งแวดล้อมเข้าใจปัญหาเข้าใจสิ่งรอบตัวแล้วเข้าถึงนั้นก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจเสร็จแล้วเราต้องเข้าถึงปัญหาอย่าไปรีรออย่าไปนั่งรอพรุ่งนี้ก็ถามเถิดอะไรเถิดก็โดนดุมาหลายครั้งแล้วนะทันทีน้ำมันกำลังมาต้องไปทันทีไม่จะรอเสาร์อาทิตย์น้ำมันไม่หยุดเสาร์อาทิตย์เราก็เคยโดนมาแล้วต้องเข้าถึงปัญหานะครับทันทีเลยอย่าไปหนีปัญหาเข้าถึงปัญหานะครับเข้าถึงคนและพร้อมกันนั้นก็ต้องสร้างความเข้าถึงอีกส่วนหนึ่งให้กับคนอื่นด้วยนะครับเมื่อเราเข้าถึงคนอื่นแล้วต้องสร้างความเข้าใจอย่างไรให้เวลาคนอื่นเขามีปัญหาเขาอยากจะเข้าถึงเราด้วยต่างฝ่ายต่างเข้าถึงซึ่งกันและกันนั้นสองคำทั้งเข้าใจและเข้าถึงนั้นมันเป็นสองทางไม่ใช่ทางเดียวและแน่นอนการพัฒนานั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นจุดติดขึ้นและการพัฒนาใดๆถ้าตั้งอยู่บนฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันและการเข้าถึงซึ่งกันและกันแล้วการพัฒนาใดๆก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนที่สุดเมื่อพระองค์ทรงพระประชวรทรงเข้ารับการถวายการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชและประทับอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานแต่ถึงกระนั้นเมื่อใดที่ทรงมีพระอาการทุเลาลงยังคงทรงงานตามพระกำลังเช่นเดิมการทรงสร้างงานในขณะที่ทรงประชวรดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่สามารถพบเห็นได้เป็นประจำครั้งหนึ่งทรงประชวรมีไข้สูงทรงวาดภาพมือแดงด้วยมีพระราชประสงค์จะทรงทดลองว่าฤทธิ์ของไข้จะทำให้ทรงวาดภาพเป็นอย่างไรถนนในกรุงเทพมหานครหลายสายเกิดขึ้นจากพระราชดำริในช่วงเวลาที่เสด็จเยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่โรงพยาบาลสิริราชรวมถึงเวลาที่ทรงพระประชวรเองเมื่อทรงมีพระชันษาราว10พรรษาทรงร่วมกับพระเชษฐาตั้งสโมสรปาตะปุ่มเรียนแบบจากหนังสือการ์ตูนมีการหารายได้เข้าสโมสรสมเด็จพระราชชนนีทรงทำกล่องใส่เงินมีป้ายเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าสำหรับคนจน
พื่อให้พระโอรสทรงเสียภาษีจากรายได้ในรูปการบริจาคทำบุญหรือเพื่อสาธารณประโยชน์หรือสามารถใส่เงินตามศรัทธาก็ได้เช่นกันแม้เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชแล้วได้พระราชทานพระราชทรัพย์หลายครั้งเพื่อช่วยเหลือราษฎรและเพื่อการพัฒนาประเทศเมื่อมีการปฏิรูปที่ดินได้พระราชทานที่ดินแถบภาคกลางจำนวนหนึ่งร่วมในโครงการมีฎีกาจากราษฎรจำนวนมากมายที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือหลากหลายเรื่องถ้าเป็นเรื่องที่ทรงทำได้จะพระราชทานความช่วยเหลือทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มพระราชทานสคส.ให้หน่วยงานราชการและประชาชนเมื่อปีพุทธศักราช2530เป็นสคส.ที่ทรงแฝงหลักคิดข้อธรรมแตกต่างกันไปในแต่ละปีพูดถึง80ตลอดรัชสมัยพระองค์พระราชทานพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆมากมายท่านค่อนข้างจะแก่แต่ในวาระที่ประชาชนทั้งประเทศเฝ้ารอเป็นประจำทุกปีคือทุกวันที่4ธันวาคมอันเป็นวันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกพระราชดำรัสยังประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแก่ผู้ฟังทั้งยังทรงแฝงด้วยพระอารมณ์ขันแต่มีนัยยะอันลึกซึ้งบางทีพูดไปพูดมาเอ๊ะคนโน้นหลับคนนี้หลับเราก็พูดไม่ออกอีกแล้วเพราะว่าหมายความว่าที่เราพูดทำให้เขาหลับนี่ก็แปลกดีแต่ว่าอาจจะเป็นเกียรติก็ได้หมายความว่าคำพูดเราทำให้สบายใจทำให้เคลิบเคลิ้มเขาเรียกว่าเคลิบเคลิ้มเลยทำให้หลับมีเหมือนกันแต่วันนี้ไม่หลับวันนี้คงพูดไม่ดีคือถ้าพูดดีก็ต้องเคลิบเคลิ้มแต่ว่าคำพูดทำให้คนเคลิบเคลิ้มมันก็ไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์หรือในการพระราชพิธีสำคัญราษฎรจำนวนมากมายจับจองพื้นที่รับเสด็จก่อนเวลาเนิ่นนานเพื่อได้เห็นพระประมุขของตนแม้เพียงเสี้ยวนาทีรอยยิ้มที่ปนเปื้อนน้ำตาจากความปิติของดวงใจไทยหลายล้านดวงเกิดขึ้นตลอดรัชสมัยเป็นห่วงหนึ่งแห่งการเวลาที่ประชาชนทุกฐานันดรได้พบกับความสุขอันเท่าเทียมความรักของราษฎรผนึกรวมเป็นพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบารมีอันมีผลจากธรรมของผู้ครองแผ่นดินซึ่งทรงถือปฏิบัติมาโดยต่อเนื่องข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคมพุทธศักราช2549รัฐบาลจัดให้มีพระราชพิธีมหามงคลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีขอขอบใจในคำอวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ที่ทุกคนตั้งใจจัดขึ้นให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษนายโคฟี่อานันต์เลขาธิการสหประชาชาติถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในฐานะกษัตริย์นักพัฒนาที่ทั่วโลกชื่นชมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์และมีการนำไปใช้ในหลายประเทศพระมหากษัตริย์และผู้แทนพระองค์จากทั่วโลกพร้อมกันเสด็จพระราชดำเนินส่งร่วมพระราชพิธีมหามงคลนี้งานพระราชทานเลี้ยงอันสมบูรณ์ด้วยคุณค่าและความงาม
จากผลผลิตของโครงการหลวงและการตกแต่งประดับประดาด้วยงานหัตถกรรมชั้นสูงจากฝีมือราษฎรศูนย์ศิลปาชีพพิเศษรูปธรรมแห่งความสำเร็จตามแนวพระราชดำริอนุรักษ์พัฒนาบนรากฐานของความพอเพียงสะท้อนผ่านปราสาทราชวังและพระราชพิธีโบราณอันแสดงความเป็นชาติเก่าแก่ผนวกเข้ากับความทันสมัยของการพัฒนายุคใหม่ยังความสมบูรณ์ลงตัวในการถวายการต้อนรับพระราชอาคันตุกะสำคัญพระราชจริยาวัตรตลอด60ปีแห่งการครองแผ่นดินที่ป่วยไข้และหลากหลายด้วยปัญหาอาศัยธรรมแห่งพระวิริยะขันติพระสติปัญญาและพระมหากรุณาธิคุณบำรุงประโยชน์สุขสู่มหาชนสมบูรณ์ตามพระราชสัตยาธิฐานแห่งพระปฐมบรมราชโองการทุกประการ